วันนี้นะคะเราก็จะมาแต่งในลุคเอลซี่ต้มยำกุ้งนะคะยาย่าหญิงเป็นคนรับบทนี้เนาะลุคนี้จะเซ็กซี่นิดนึงนะคะอย่างแรกนะคะทาสไลเซอร์นะคะทำให้หน้าชุ่มชื้นนะคะมันบำรุงใบหน้าเราเป็นเรื่องนะคะอย่างที่สองเรามาทาพรามเมอร์กันนะคะมันจะทำให้หน้าติดทนนะต่อไปนะคะเราก็ทาครีมกันแดดค่ะนะคะแดดข้างนอกมันอะไรทาถูไปเรื่อยๆเสร็จแล้วนะคะเราก็มาทาเบสนะคะแต่ว่าเราใช้เบสสีเขียวนะต่อไปนะคะเป็นครีมรองพื้นค่ะใช้หน้าให้สว่างกว่าเรานิดนึงนะคะเพราะว่าย่าหญิงนางจะขาวนะแล้วนางจะออกหน้าไฟตลอดแบบแล้วเล่นต่อไปนะคะเป็นคอนซีลเลอร์ค่ะอยู่เลือกเบอร์3นะคะให้มันเข้ากับสีผิวเราดูในนี้มันจะดูขาวๆหน่อยแต่จริงๆมันเป็นครีมผิวนะคะเราก็ตบไปวิ่งเรียบร้อยมันจะปกปิดใต้ตาดำเราหมดเลยต่อไปนะคะเราก็จะมาติดตา2ชั้นกันจริงๆวิวเราเป็นคนมีตา2ชั้นอยู่แล้วนะคะแต่ติดให้ตามันโตกันเลยไปเรามาทาแป้งแข็งกันนะคะใช้ของอาร์ตี้เนาะเบอร์3มันจะขาวๆเหลืองๆเนาะแล้วก็ทาเลยแบบนี้ต่อไปเราเช็ดอินนะคะเช็ดอินก็เลือกสีเข้มให้มันเข้มกว่าหน้าเรานิดนึงแล้วเราก็มาไล่ดั้งนะคะสีเดิมเลยไม่ต้องไล่เยอะเพราะว่าเราเป็นคนมีเกลือหมองอยู่แล้วนะคะต่อไปเรามาขีดคิ้วขีดน้ำตาลกันนะแล้วเราก็ใช้แปรงขนนะคะตัดไปให้มันดูมีสีเนียนไปด้านนี้ดีต่อไปนะคะเราจะใช้สีขาวนะคะไฮไลท์ตาทั้งตาเลยแล้วก็จมูกแล้วก็ตรงปากนะคะต่อไปนะคะเราก็จะใช้สีน้ำตาลนะคะแต้มตรงตาทาตาเราไปบอกไปเรื่อยๆเสร็จแล้วเราก็จะเอาสีน้ำตาลที่มันเข้มกว่านะคะทาใต้ตาค่ะแล้วเราก็จะเบนตาเป็นสีน้ำตาลเข้มตรงปลายๆนะคะเบนให้มันฟูๆเก็บรายละเอียดนิดนึงต่อไปค่ะเราก็จะใช้สีขาวนะคะทาใต้ตาข้างล่างให้ตามันดูโตๆแบบแบ๋วต่อไปเราใช้อายไลเนอร์ค่ะสีอันนี้เราจะไม่กินหนามากนะคะต่อไปเราปัดนักคาร่าค่ะว
ิวเป็นคนขนตายาวอยู่แล้วเพิ่งไปต่อมานะคะก็เลยจะไม่ให้ติดขนตาเนาะลุคนี้จะลุคแบบฟุ้งๆวาวๆนิดหนึ่งนะคะโกโก้ใช่แล้วต่อไปเรามาปัดแก้มกันเป็นสีชมพูนะคะชมพูนิดนะคะรอบนี้ต่อไปนะคะมาทาปากสีแดงนะคะ